เป็นอะไรมาใช้อันละเกือกกับไข่มาจ้ะพาลูกพาหลานมาละเกือกละเกือกกับย่าจิ๊บแบบนี้ย่ากับมาละคิดยันมาเองละจ้ะนี่เป็นแผลนี่ละไปหาหมอมันอดเจ็บบ่ได้ละไปหาหมออยู่โรงพยาบาลละเอาหมอละจัดยามาให้กินมันมืดแล้วยังมาเอาในนี้ยาแก้อักเสบกับยาพาราจ้ะคุณหมอโรงพยาบาลทนบอกว่าให้มาหลับอยู่ในอนามัยแล้วเวลาไปโรงพยาบาลต้องไปยังไงครับเนี่ยเดินทางแบบไหนขี่มอเตอร์ไซค์ไปหลังเทือกกี่รถยนต์ไปและแต่ลูกสะดวกสบายแต่อันนี้อยู่ใกล้บ้านจ้าอยากให้มีคุณหมอมาอยู่ใกล้ๆบ้านไหมครับอยากให้มีจ้าถ้ามีคุณหมอมาอยู่ใกล้บ้านจะอุ่นใจขึ้นจ้ามันยังได้หลายคนเนาะตั้งเกินตั้งซอยเดียวเลยมีปัญหาในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินนะคะเนื่องจากว่าระเบียบมันไม่เหมือนของกระทรวงสาธารณสุขมันจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเงินบำรุงของเราเนี่ยในการที่จะใช้เนี่ยเราจะต้องทำแผนในแต่ละปีซึ่งมันมีเพิ่มขั้นตอนซึ่งเราไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้เลยโดยเฉพาะในเรื่องของครุภัณฑ์จะต้องผ่านสภาก่อนเราถึงจะสามารถนำอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างมาใช้ได้ปัญหาก็คือมันจะช้าในการที่จะนำมาให้บริการประชาชนเพื่อให้ทันการใช้เราก็ยังไม่ได้แผนเรายังไม่เรียบมัดเราก็ตัดสินใจในการที่จะไปซื้อมาก่อนเพื่อให้บริการประชาชนเอาเงินอะไรซื้อมาก่อนก็เอาเงินในโครงการนี้แหละค่ะโครงการที่เราได้รับโดยเราทำอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของค่าวัสดุก่อนเราไม่ได้รอให้คณะกับผ่านคณะกรรมการเขายังไม่ได้รับการอนุมัติแต่ว่าเรานำเงินน่ะมาซื้อก่อนระเบียบอะไรต่างๆลดขั้นตอนให้หน่อยในเรื่องของภาคีเครือข่ายแม่ข่ายโรงพยาบาลก็ให้การสนับสนุนดีเหมือนเดิมค่ะจริงๆปัญหามีอยู่อย่างต่อเนื่องต้องบอกก่อนนะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงต้องเจอปัญหาแต่ทุกปัญหามันเป็นที่ที่เราต้องหาทางออกเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงดังนั้นตามกฎหมายตามพรบยังไงเราก็ต้องเกิดการถ่ายโอนดังนั้นถ้าถ่ายโอนแล้วเจอปัญหานี่คือข้อดีนะคะเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องปรับหรือพัฒนาอะไรแน่นอนค่ะปัญหาเรื่องของเงินงบประมาณก็พบละว่ามันเกิด1 2 3 4เพราะอะไรก็ต้องพิกอัพประเด็นเหล่านี้เข้าไป explore หาทางออกหาทางแก้ปัญหาเราเจอละปัญหาเรื่องคนมีทั้งคนย้ายตามมีทั้งคนไม่ย้ายตามเราจะแก้ปัญหาอย่างไรอัตรากำลังที่จะเกิดขึ้นในรพสตเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นการให้สมัครใจอาจจะไม่มีมาดังนั้นเราจะใช้วิธีอะไรนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นดีไซน์ที่จะเกิดขึ้นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเอกสารราชการในเรื่องของระเบียบที่เกิดขึ้นที่มันต่างกันเนาะระหว่างการอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อมาอยู่ในสังกัดมหาดไทยขั้นตอนของหนังสือมันต่างกันก็วางดีไซน์ใหม่เอามีกองสาธารณสุขขึ้นมามีคณะกรรมการที่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นประธานเขตที่จะช่วยแบ่งเบานวัตกรรมใหม่ๆจะเกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาของการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงและเห็นปัญหาแล้วเราช็อกกับปัญหาไม่ทำอะไรอันนี้ไม่ใช่กระบวนการคุณภาพไม่ใช่กระบวนการการบริหารจัดการค่ะมีโอกาสได้คุยกับท่านนายกอบจที่มีทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเซตประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วจะชวนเราเข้ามาเป็นทีมในการมองเป้าหมายร่วมกันไม่ได้มองปัญหานะคะแล้วช่วยกันดีไซน์เป็นจิ๊กซอต่อซึ่งกันและกันน่าจะเป็นทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดค่ะ